จะมาติดตามสภาพอากาศกันก่อนนะคะสภาพอากาศก็จะมีทั้งเรื่องของลมหนาวนะคะที่หลายพื้นที่ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้เจอกับฝนตกหนักนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะส่วนสาธารณาสุขจังหวัดยะลาเองก็สั่งเตรียมแผนรองรับแล้วก็เตรียมสำรองยาถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินจากน้ําท่วมเกิดขึ้นนี่จะได้มีแผนรองรับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะใช่ แน่นอนนะคะในทุกพื้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์เนื่องจากว่าแนวโน้มระดับน้ําโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําปัตตานีเนี่ยก็มีระดับน้ําที่ปรับเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ตอนนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังด้วยใช่คะ่ะเดี๋ยวลงไปดูเลยนะคะในสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะหลังจากเมื่อ2อถึงสวันก่อนมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าล่าสุดเนี่ยฝนน้อยลงแล้วนะคะส่วนระดับน้ําในเขื่อนปัตตานีเขื่อนบางลางยังมีสภาพปกติปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ลุ่มน้ําปัตตานี อําเภอเบตงอำเภอทานโตเขื่อนบางลางอําเภอบนังสตาอําเภอกรงปีนังอําเภอยยหาอําเภอเมืองยะลาและเขื่อนปัตตานีปริมาณน้ำฝนในระดับปานกลางส่วนแนวโน้มระดับน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีที่หัวสะพานอําเภอบนังสตาเพิ่มขึ้นค่ะเช่นเดียวกับที่บ้านยยหาอําเภอยยหาระดับน้ำในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันส่วนที่บ้านท่าสาบเทศบาลนครยยลามีระดับน้ำลดลงคาดว่าถ้าไม่มีฝนตักไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดยะลา ระดับน้ําก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสช่วงวันที่8 10พฤศจิกายน,นก็จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก นะคะแต่ว่าจะปรับพื้นที่มาตอนช่วงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะขอให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยก็ควรเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภยัยติดตามข่าวสารจาก ทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะต้องติดตามกันให้ดีนะคะจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้สำหรับประชาชนในพื้นที่ ส่วนคุณหมอในแพทย์สงกรานต์หมชุมในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดยะลาบอกว่าช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่เป็นรอยต่อแบบนี้เนี่ยนะคะโรคที่จะพบบ่อยก็คือไข้หวัดใหญ่ค่ะพอฝนหยุดตกก็จะมีโรคไข้เลือดออกมีโรคฉี่หนูตามมาซึ่งสาธารณาสุขจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเป็นห่วงสถานบริการสาธารณาสุขที่มีน้ําท่วมขังน้ําท่วมซ้ำซากนะคะอยากจะให้เตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วก็เตรียมสํารองยาเอาไว้ด้วยถ้าหาก มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นฉับพลันเนี่ยจะได้มีแผนไว้ดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีค่ะ